ค่ะทุกคนจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เรานะคะได้ทำการสร้างโครงเจ้าตัวโดนัทของเรานะคะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานะคะยังไม่ได้สร้างเจ้าตัวชั้นของแยมนะคะของเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรานะคะจะพาทุกคนมาทำแยมนะคะหรือว่าไอซิ่งนะคะบนเจ้าตัวโดนัทของเรากันค่ะถ้าสมมุตินะคะว่าใครนะคะยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนหน้านี้นะคะที่เรานะคะได้ทำตัวเจ้าโครงโดนัทเอาไว้ก็สามารถไปดูได้นะคะที่ตัวไอทางมุมขวาตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยถ้าสมมุตินะคะใครนะคะดูเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะมาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยที่แล้วนะคะที่เรานะคะได้ขึ้นเจ้าโครงโดนัทตามภาพที่ทุกคนเห็นอยู่บนนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรานะคะก็ได้ขึ้นโครงโดนัทเอาไว้แล้วแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราในชีวิตจริงๆของเรานะคะกินโดนัทที่ไม่มีแยมอะไรแบบเนี้ยก็กินไปเรื่อยๆอาจจะเบื่อใช่ไหมคะเราอาจจะต้องแบบมีการใส่ไส้ใส่แยมใส่ครีมใส่ไอซิ่งอะไรลงไปบ้างนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาทุกๆคนนะคะมาทำไอซิ่งกันนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะโดยการที่เรานะคะอย่างแรกเราต้องรู้วิธีการเข้าใน Edit Mode ก่อนนั่นเองค่ะซึ่ง Edit Mode นะคะสามารถเข้าได้ยังไง Edit Mode นะคะสามารถเข้าได้นะคะด้วยหลากหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกดตรงนี้นะคะกดตรงขั้นบนนี้ทุกคนเห็นสังเกตตรงที่เมาส์จิ้มนะคะกดตรงนี้เราต้องกด Select นะคะแล้วก็กดที่วัตถุของเราก่อนนะคะแล้วก็กดตรงนี้มันตอนนี้นะคะมันจะขึ้นแล้วนะคะว่ามันมีหลายโหมดเลยนะคะให้เรานะคะได้จิ้มแล้วก็ได้เลือกใช้แล้วให้เรานะคะทำการกดไปที่ Edit Mode แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาใน Edit Mode เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแล้วนอกจากวิธีนี้นะคะบางคนคิดว่าแบบนี่มันอาจจะยากเกินไปนะคะหรือว่าเราต้องการความสะดวกสบายที่มากกว่านี้ให้เรานะคะกดไปตรงที่ตัวแท็บนั่นเองค่ะแท็บอยู่ตรงไหนแท็บนะคะอยู่ขั้นบนของ Caps Lock เลยนะคะพอกดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเป็นรูปตารางนะคะอยู่รอบๆเจ้าตัวโดนัทของเราแบบนี้ก็แสดงว่าเรานะคะเข้ามาอยู่ในโหมด Edit เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะซึ่งพอเรากดแท็บอีกทีนึงนะคะมันก็จะออกนะคะมาจากโหมด Edit แล้วก็กลับมาที่ Object Mode ของเราเหมือนเดิมซึ่งพอเห็นตรงนี้แล้วนะคะมันยังมีวิธีที่เราสามารถเลือกโหมดอื่นๆนะคะโดยการใช้คีย์ลัดได้เหมือนกันนะเอาใหม่นะคะให้เรากดไปที่ Control กดตรงแท็บนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเลยมันจะมีโหมดต่างๆนะคะให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น Edit Texture หรือแม้กระทั่งจะเป็น Object Mode นะคะให้เรากดมาที่ Edit เหมือนเดิมตอนนี้เราก็เข้ามาที่ Edit ได้แล้วนะคะซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นคีย์ลัดนะคะสำหรับคนนะคะที่อยากต้องการความสะดวกมากกว่านี้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งพอเข้ามาแล้วนะคะเราอาจจะสับสนกับทิปอยู่บ้างค่ะเวลาใช้ Blenderซึ่งเรานะคะจะสามารถดูทิศได้จากอะไรนะคะเรานะคะให้เรากดไปตรงที่ตัวหนอนค่ะตัวหนอนนี่คืออะไรฉันไม่รู้จักตัวหนอนนะคะก็คือปุ่มเปลี่ยนภาษานั่นเองค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นตัวหนอนแบบเนี้ยอยู่นะคะซึ่งให้เรานะคะกดตรงตัวเปลี่ยนภาษาเลยนะคะแล้วตัวเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงไหนตัวเปลี่ยนภาษานะคะอยู่ตรงที่บนแท็บอะค่ะอยู่ขั้นบนแท็บที่เรากดเมื่อกี้เลยนะคะแล้วพอกดแล้วนะคะมันก็จะมีทิศต่างๆให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็น right left front top back หรือว่าจะเป็น bottom เราสามารถดูได้จากมุมมองคาเมร่าแล้วก็ตรง view selected ได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะให้เรากด front ไปค่ะพอเรากด front นะคะตอนนี้เรามาอยู่ข้างหน้าวัตถุอันนี้แล้วนะแล้วให้เราทำยังไงต่อดีสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะก็คือการสร้างแยมใช่ไหมเราอยากจะสร้างแยมนะคะเราต้องดูนะคะว่าตรงไหนที่เราอยากจะสร้างแยมสมมุติว่าเรานะคะจะสร้างแยมตรงขอบบนๆของโดนัทอันนี้นะคะก็กดเลสโซนะคะให้มันเป็นตะข่ายแบบนี้ขึ้นมานะแบบกดคาร์กอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ลากมันก็จะเป็นตะข่ายให้เรานะคะแล้วก็ให้เรานะคะครอบไปนะคะอยู่บนโดนัทอันนี้แล้วพอเราครอบเสร็จนะคะเราขึ้นมาเอ๊ะมันไม่ได้ครอบหมดนี่นะมันไม่ได้ครอบหมดอ่ะแล้วก็มันก็ยังเหลือที่ว่างถ้าสมมุติเราหนีไปครอบที่อื่นใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแล้วเราควรจะทำยังไงล่ะให้มันนะคะสามารถครอบนะคะได้เต็มๆเลยเราวิธีการทำนะคะง่ายมากก็คือเรานะคะกลับไปตรงที่หน้าฟรอนต์ก่อนนะ
แล้วให้เรานะคะกดตรงเอ็กซเรย์นั่นเองค่ะพอกดเอ็กซเรย์นะคะมันก็จะมีแบบนี้ให้เราครอบอีกทีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการครอบที่แบบเรานะคะจะสามารถครอบนะคะได้จากฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยพอเลื่อนขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นว่ามันจะครอบแค่ตรงมุมที่เราเลือกนะคะแล้วก็มันจะครอบจากด้านหน้าถึงด้านหลังก็คือแบบครอบจนไปถึงสุดอีกฝั่งนึงนะคะของวัตถุอันนั้นหรือออบเจกต์นั้นๆเลยก็เพื่อทำให้เรานะคะมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะให้เราออกจากโหมดเอ็กซเรย์นะคะโหมดเอ็กซเรย์ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็แค่จะกดเปิดก็เป็นกดปิดนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้แล้วนะคะให้เราทำยังไงต่อสิ่งที่เราจะทำนะคะก็คือการดูพิเคทนะคะออกมาเพื่อให้มันได้เป็นหน้าแยมของเราเนาะพอดูพิเคทออกมาแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะแบบเลื่อนออกมาบ้างนะคะแล้วเวลาวางกลับไปเราอาจจะวางกลับที่เดิมไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งให้เรานะคะกดง่ายๆเลยก็คือการกด escape นั่นเองค่ะ escape อยู่ตรงไหนนะคะ escape นะคะก็อยู่บนการเปลี่ยนภาษานั่นเองค่ะปุ่มเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงไหนนะคะบนปุ่มเปลี่ยนภาษาก็คือ escape ในแป้นนะคะก็คือตัว esc นั่นเองค่ะซึ่งปุ่ม escape นะคะพอจิ้มแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เดิมแบบนี้เลยนะคะพอกลับมาที่เดิมแบบนี้นะคะให้เรากดตัว P แล้วกด selection พอ P กับ selection นะคะมันก็จะขึ้นเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งตรงนี้นะคะมันจะมีโดนัทกับโดนัท001เพื่อทำการแยกนะคะระหว่างครีมกับตัวโดนัทออกจากกันทำให้เรานะคะไม่สับสนนั่นเองค่ะแล้วเวลาทำนะคะเราจะทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะเพราะเวลาเราทำแล้วมันรวมกันเนี่ยเราอาจจะสร้างแยมไม่ได้ด้วยซ้ำค่ะอันนี้นะคะพอขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยให้เรานะคะเปลี่ยนชื่อจากโดนัท001นะคะเป็นคำว่า icing ก่อนนะคะพอเปลี่ยนจากคำว่าโดนัทเป็น icing แล้วนะคะสำหรับบางคนนะคะที่ยังเป็นทอรัส001อยู่นะคะก็แนะนำให้เปลี่ยนคำว่าทอรัสเป็นโดนัทแล้วก็ให้เปลี่ยนจากทอรัส001นะคะก็ให้เป็น icing อะไรแบบนี้เป็นแยมอะไรแบบนี้เพื่อแยกค่ะเราจะได้รู้นะคะว่าอ๋อแต่ละเลเยอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยจำตัวเลขชุดตัวเลขที่อยู่ข้างหลังคำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพอเราแยกออกมาแล้วนะคะบางทีเราอาจจะเห็นว่ามันมีริ้วรอยๆนะคะอยู่รอบๆตอนนี้นะคะให้เรากลับไปที่ออบเจกต์หมวดก่อนค่ะเราจะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะคะทุกคนเห็นตรงริ้วรอยๆที่เห็นอยู่บนโดนัทของเราไหมคะให้เรานะคะดึงตรงนี้ออกมาค่ะพอดึงออกมานะคะเราจะเห็นแถบตรงนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าฉันไม่อยากดึงมันออกมาฉันอยากแบบใช้คีย์ลัดเท่ๆนะคะก็สามารถกดได้นะคะเราสามารถกดเอาแถบเมื่อกี้ออกมานะคะได้ด้วยตัว N นั่นเองค่ะพอกดตัว N แล้วมันก็จะดีดออกมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะมีชุดตัวเลขอยู่เยอะแยะเลยให้เรานะคะไปทำการโฟกัสนะคะตรงคลิปสตาร์ทนะคะนี่พอโฟกัสตรงคลิปสตาร์ทนะคะก็ตรงนี้มันจะมีคำว่า0.001นะคะซึ่งบางเครื่องนะคะแต่ละเครื่องมันอาจจะแบบเซตได้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางเครื่องแบบอันนี้แหละพอดีแล้วส่วนบางเครื่องก็แบบอันนี้น้อยไปนะเพิ่มกว่านี้นิดนึงจะดีกว่านะคะบางคนที่คิดว่า 0.01 นี้โอเคแล้วฉันไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งนั้นที่อยู่บนโดนัทของเราก็สามารถข้ามตรงนี้ได้นะคะส่วนคนที่มีแบบนี้นะคะให้เรานะคะทำการปรับขึ้นหรือว่าปรับลงนะคะเพื่อเป็นการปรับให้มันดูเข้ากันมากขึ้นนั่นเองค่ะพอเราขยับเข้าไปก็ไม่แตกด้วยนะคะแล้วอันนี้นะคะก็อยากจะเตือนนิดนึงนะคะถ้าสำหรับใครนะคะที่แบบพอแอดเป็นหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเข้าไปในตัวนี้นะคะจะทำให้เราเห็นว่าโดนัทของเรามันกลวงเพราะฉะนั้นค่ะให้เรานะคะปรับนะคะให้ดีๆไม่ให้มันกลวงนะคะแล้วก็ให้มันไม่ให้มันมีริ้วขึ้นอะไรแบบนี้นะคะพอเราปรับเสร็จนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะให้เรานะคะกดตัว N นะคะเพื่อเอาตัวแท็บเนี้ยกลับไปพอซูมเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นได้นะคะว่าเจ้าตัวโดนัทของเราเนี่ยมันเนี้ยทุกคนเห็นขอบมันไหมคะขอบมันอ่ะมันแบบเนี้ยลงมานะคะมันเป็นเชฟอะไรแบบนี้นะคะทำให้มันดูไม่สมูทมันดูไม่เหมือนแยมซึ่งเรานะคะจะสามารถแก้ไขได้ค่ะโดยที่เรานะคะกดตรง add modify ก็ให้เรานะคะจิ้มมาที่ตรง icing ก่อนเลยแล้วก็มาตรงแถวบรรทัดที่2นะคะหาคำว่า solidify พอเจอคำว่า solidify แล้วนะคะก็ให้ปรับตามเมื่อกี้เลยนะคะจาก offset นะคะจาก -1ก็เป็น1แล้วก็ปรับตรง thickness นะคะจาก
0.01 นะคะก็เป็น 0.025 นะคะเพื่อทำมาให้เจ้าตัวโดเจ้าตัวไอซิ่งของเรานะคะหนาขึ้นนั่นเองค่ะนี่พอหนาขึ้นแบบนี้ใช่ไหมขอบมันก็ยังเป็นเชฟเป็นเหลี่ยมอยู่เลยอะทำยังไงดีปัญหาของมันนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะสามารถทำได้ง่ายๆนะคะโดยการที่เรานะคะกดตรงลูกศรชี้ลงตรงนี้นะคะแล้วก็กดจิ้มไปตรง move to first นะคะแบบนี้นะคะมันก็จะดูสโลปลงมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแค่นั้นยังไม่พอค่ะก็ให้เรานะคะปรับนะคะเรื่อยๆนะคะเราสามารถปรับได้เรื่อยๆตามใจของเราเลยนะคะว่าเรานะคะอยากให้มันเป็นประมาณไหนนะคะเราสามารถปรับเป็น3กับ2ก็ได้พอ1มันยังแข็งอยู่ใช่ไหมปรับเป็น2ก็ดูนุ่มขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเรานะคะสามารถปรับตัวเลขข้างล่างนี้ได้ตามใจชอบแล้วแต่สไตล์ของทุกคนเลยนะคะซึ่งนี่นะคะเรานะคะก็ได้สร้างโครงของเจ้าตัวแยมหรือไอซิ่งของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่นะคะก็ได้ประมาณนี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าพาร์ทต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวกับการลงสีเอ้ยหรือว่าจะเป็นการที่แบบว่าเพิ่มการแบบยืดการเยิ้มของเจ้าตัวครีมหรือตัวแยมอันนี้ก็สามารถติดตามได้นะคะในพาร์ทต่อๆไปเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าสมมติใครกดเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย